เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่42ค่ะ The writer mentions people in Dublin paragraph 2 in order to blank The writer mentions people in Dublin paragraph 2 in order to blank ก็คือข้อที่42นะคะก็จะมีคำถามมาให้เนาะแล้วก็มีช้อยเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาดูช้อยข้อที่1กันค่ะ Support the idea that life has worsened since the Chinese traders' arrival Support the ideaTheir life has worsened since the Chinese traders' arrival. 2. Illustrate the idea that Chinese traders have not fulfilled their promises. Illustrated the idea that Chinese traders have not fulfilled their promises. ข้อที่3ค่ะ Criticize foreign investor for not delivering enough food. Criticize foreign investor for not delivering enough food.ข้อที่4นะคะ Inform us that most of the villagers are uneducated and unemployed. Inform us that most of the villagers are uneducated and unemployed. ข้อที่5ค่ะ Suggest that people there are the country's poorest. Suggest that people there are the country's poorest. เรามาแปลจบกันก่อนนะคะโจทย์แปลว่า the writer mentions แปลว่าผู้เขียนนะคะเราใช้ writer ก็ได้เหมือนข้อเมื่อกี้ที่เขาใช้คำว่า author ก็ได้นะคะแปลว่าผู้เขียนเหมือนกันผู้เขียน mentions กล่าวถึง people in Dublin คนในดูบลินนะคะ in order to แปลว่าเพื่อนะคะ in order to แปลว่าเพื่อประโยคนี้เลยแปลว่าผู้เขียนกล่าวถึงpeople in Dublin คนในดูบลินวงเล็บย่อหน้า2เพื่อจุดๆๆให้เราเติมนะคะก็คือเขาถามง่ายๆเองว่าการที่เขายกเรื่องเกี่ยวกับคนในดูบลินขึ้นมาเนี่ยเขายกมาเพื่ออะไรเขาพูดไปเพื่ออะไรนะคะเขากล่าวถึงเพื่ออะไรช้อยที่1 support the idea their life has worsened since the Chinese trader arrival แปลว่าสนับสนุนความคิดว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยแย่ลงนะคะตั้งแต่พ่อค้าชาวจีนได้มาถึงนะคะได้แก่การตั้งแต่การมาของพ่อค้าชาวจีน arrival เป็นหนาวนะคะแปลว่าการมาถึงข้อ1 support the idea เพื่อคือ in order to เนาะที่เขียนอารมณ์เขียนตรงนี้นะคะเพื่อสนับสนุนความคิดว่าชีวิตของพวกเขาเวอร์เซนคือแย่ลงนะคะแย่ลงถูกทำให้แย่ลงหรือว่าแย่ลงนะคะตั้งแต่สินใจที่นี้แปลว่าตั้งแต่นะคะตั้งแต่ The Chinese Trader's Arrival การมาถึงของพ่อค้าชาวจีน พี่ขอมัดก้อนการมาถึงตัวนี้รวมกันนะคะจะได้รู้ว่าการมาถึงเนี่ยแปลตรงที่แปลว่า Arrival นะคะที่2ค่ะ illustrate the idea that Chinese traders have not fulfilled their promise illustrate แปลว่าแสดงให้เห็นนะคะ
illustrate เนี่ยมันใช้กับรูปใช้กับอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบแสดงให้เห็นไม่ใช่รูปใช้ชาร์ตใช้อะไรพวกนี้ที่พี่เล่าไปเนาะแสดงให้เห็นถึงความคิดว่าแบบนี้คือว่านะคะได้เห็นถึงความคิดว่าพ่อค้าชาวจีน have not fulfilled their promise ไม่ได้ทำตามสัญญานะคะfulfilled แปลว่าเติมเต็มนะคะแต่ว่าการที่ fulfill ใช้กับ promise แปลว่ารักษาสัญญานะคะทำตามรักษาสัญญาทำตามสัญญาอย่าลืมนะ promise เติม s เป็น promises นะคะส่วนแดนในที่นี้ก็หมายถึงพ่อค้าชาวจีนนะคะแต่ว่า their life ในที่นี้คืออะไรคะ their life ในข้อ1หมายถึง life ของ people ในดูบลินนะดูให้ดีนะ support the idea their life have versus ชีวิตใครชีวิตใครแย่ลงชีวิตคนในดูบลินแต่นี้บอกว่าความคิดว่าคนจีนมาแล้วก็ไม่ทำสัญญาของพวกเขาที่นี่คือคนจีนนะคะไม่ทำตามสัญญาต่อมาค่ะข้อที่3criticize foreign investor for not delivering enough food criticize foreign investor for not delivering enough food criticize ตัวนี้นะคะแปลว่าวิจารณ์ foreign ขยาย investor นะคะ investor แปลว่าผู้ลงทุนแปลว่านักลงทุนนะคะเพราะว่า invest แปลว่าลงทุนประโยคนี้เลยแปลว่าวิจารณ์นักลงทุนชาวต่างชาติfor not criticize ใช้คู่กับคำว่า for นะคะ criticize someone วิจารณ์บางคนเพื่อบางอย่างคือในเรื่องบางอย่างนะคะ for something หรือจะเป็น doing something ก็ได้วิจารณ์นักลงทุนชาวต่างชาติในเรื่องการไม่นำDeliver คือไม่นำเนาะจำได้ใช่ไหมคะทุกคน delivery ไม่นำอะไรล่ะไม่นำฟู้ดไม่นำอาหารมาส่งอย่างเพียงพอข้อที่4นะคะ inform us that most villagers have ไม่ใช่ have ค่ะพูดผิด are uneducated and unemployedinform us that most of the villagers are uneducated and unemployed inform นะคะแปลว่าชี้แจงนะคะชี้แจงหรือว่าแจ้งนั่นเองเราว่าmost of the villager ชาวบ้านส่วนใหญ่ม
Most of the villager มาจากคำว่า village แปลว่าหมู่บ้านใช่ไหมคะเติมเข้าไปกลายเป็นคนเลย village เท่ากับหมู่บ้านชี้แจงหรือแจ้งเราว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นั้น uneducated เอาใส่ prefix แล้ว prefix แล้ว uneducated แปลว่าได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้น uneducated แปลว่าไม่มีการศึกษานะคะชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นไม่มีการศึกษาก็คือไม่ได้รับการศึกษานั่นเองและ and unemployed และว่างงานนะคะ unemployed แปลว่าว่างงานเพราะว่า employed แปลว่าถูกจ้างงานนะคะพอเติม un เข้าไปปุ๊บกลับเอาไม่ถูกจ้างงานก็เลยแปลง่ายๆว่าว่างงานนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่5 suggest that people there are the country's poorest suggest that the people there areThe country's poorest suggest แปลว่าแนะนำหรือแปลว่าให้ความเห็นก็ได้นะคะให้ความเห็นว่าผู้คนที่นั่นthere แปลว่าที่นั่นนะคะ are the country's poorest เป็นผู้ที่ยากจนที่สุดในประเทศThe country poorest น้องเห็นไหม The คู่กับ poorest ก็มีขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสุดใช่ไหมคะแต่ขั้นสุดต้องมี The นำหน้าเสมอนะคะ Suggest that people there are the country's poorest no. People there ถามนิดนึงว่าแดน้องทราบไหมคะที่ไหนทราบเนาะนี่คือเมืองดูบลินนั่นเองอย่าตอบว่าเซราริโอนะมันไกลเกินมันกว้างเกินไปเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างถามถึงคนในดูบลินเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่เขากล่าวถึงคนในดูบลินพารากราฟที่2เขากล่าวถึงว่าอะไรบ้างนะคะถ้ายังจำกันได้พารากราฟที่2เริ่มตรงนี้แล้วก็จนไปถึงซิกเซียออนนะคะที่บอกว่าพี่พิมพ์ไม่ดีมันตกติดงานหนึ่งเนาะก็คือเขาเริ่มต้นพารากราฟที่2มาว่าเนี่ยแบบคนจีนนะคะที่ชื่อนี้เข้ามานะคะแล้วก็สัญญาว่าจะนำกำไรที่ได้จากการค้าปิงทะเลเนี่ยนะคะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ว่าได้พัฒนาไหมไม่รู้ตรงนี้ยังไม่บอกนะไม่บอกว่าเนี่ยจะเอาวอเตอร์โบ๊ทเอาศูนย์ชุมชนเอาโซลาร์เซลล์เอาทุกอย่างมาเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนให้ทำการที่นี่คือให้ค้าปิงทะเลให้จับปิงทะเลเนาะแล้วตรงนี้ค่ะเขาพูดเนี่ย six year later 6ปีให้หลังคนผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่บนถังน้ำมันว่างเปล่าในหมู่บ้านที่เสื่อมลงนะคะคีย์คือเสื่อมลงหนึ่งแล้วก็ในความมืดนะคะแล้วก็เขาพูดว่าตรงนี้ก็สำคัญนะคะ they deliver nothing เขาให้อะไรเขาไม่ให้อะไรเลย the trader makes a lot of money คือผู้ค้าขายเนี่ยทำเงินได้มากนะคะแต่เราไม่ได้อะไรเลย didn't get any of it ไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกล่าวถึงจะพูดว่าเรื่องอะไรทั้งหมดนี้สรุปน้องสุดแต่ความสำคัญเป็นประโยคเดียวสิสรุปก็คือคนต่อแล้วว่าจะให้นู่นให้นี่โกหกว่าจะให้นู่นให้นี่คิดจู้ว่าให้นู่นให้นี่แต่ว่าไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรการที่เขายกเรื่องเมื่อกี้พารากราฟที่2ขึ้นมาเนี่ยกับคนในดูบลินเพื่อที่จะ1สนับสนุนความคิดว่าชีวิตพวกเขาแย่ลงตั้งแต่ชาวจีนมาถามว่าพูดถึงชาวจีนอย่างเดียวมั้ยก็ไม่ใช่นะพูดถึงหลายคนใช่มั้ยคะในพารากราฟเนี่ยพูดโทษค่ะในบทความนี้พูดถึงหลายชาติใช่มั้ยแต่ว่าเอาจริงก็จริง
พารากราฟ2พูดถึงคนจีน2คนก็จริงนะวิศวชาหมายถึงตาลีก็ใช่แหละแต่เขาบอกว่าชีวิตแย่ลงหรอนั่งกระที่นั่งบนกระป๋องน้ำมันก็สูบบุหรี่ร่วมกันอาจจะไม่ได้แย่ลงก็ได้นะเดิมอาจจะแบบวง50คนบุหรี่มวนเดียวตอนนี้เหลือ10คนบุหรี่มวนเดียวอีกวงนึงอีกวงนึงก็ได้อีกมวนอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่มันยังแย่อยู่ไม่ได้บอกว่าชีวิตแย่ลงซะหน่อยนะคะเหลือแต่เท่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะข้อที่2แสดงให้เห็นว่าพ่อค้าชาวจีนไม่ทำตามสัญญาถามว่าข้อนี้ใช่ไหมพี่ว่าใช่นะคะเพราะเขาพูดว่าอะไร The trader made a lot of money and we didn't get it ทำเงินได้มากมายแต่เราไม่ได้เลยในขณะที่ตอนแรกเขาสัญญาว่าจะนำ profits คือกำไรจากการค้าขายมา boost islander quality of life มาเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าเขาได้ทำไหมเขาไม่ได้ทำเราเห็นได้จากเขาประโยคนี้ที่พูดว่าWe didn't get any of it เห็นชัดเลยไม่ต้อง imply ไม่ต้อง infer ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องตีความเลยนะคะเห็นชัดเลยเขาพูดว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชาวจีนขี้โจ้ใช่ไหมบอกยกพารากราฟนี้กับคนในดูบินมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนจีนขี้โจ้คนจีนที่มาเนี่ยสองตัวเนี้ยขี้โจ้ใช่ไหมใช่นะคะข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองแต่ที่ยังไม่สะใจไปดูกันต่อนะคะเพื่อมีข้อที่ดีกว่านี้ข้อที่3ค่ะข้อนี้ค่ะต่อข้อนี้พี่แบบให้เข็กโต๊ะมือเข็กโต๊ะ5ทีนะคะเพราะว่าข้อนี้รับไม่ได้จริงๆน้องตอบข้อนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะวิจารณ์นะคะว่าพ่อค้าชาวต่างประเทศเนี่ยนำอาหารมาส่งไม่เพียงพอผิดมันเป็นเกาะมีคนมีชาวเกาะเอาทำอาหารกินกันเองสิกินกันที่ชาวเกาะก็ได้นะคะทำไมต้องรอต่างชาติเอาอาหารมาให้ด้วยแล้วก่อนตอนแรกอยู่กันยังไงล่ะถ้าไม่มีอาหารต้องรอบุตรคิงจากต่างชาติหรอไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าอะไรทำไมคนจะตอบแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเห็นคำที่มันคล้ายๆกันคือ deliver nothing ก็เลยแปลกๆ not deliver nothing อ่ะตอบข้อนี้แล้วกันแต่มันใช่ deliver food ไหมไม่ใช่เขาพูดถึงกำไรเขาพูดถึงเงินนะคะที่จะเอามาเดินสะพัดทำให้ประเทศพัฒนานะคะไม่ใช่อยู่ดีๆจะส่งอาหารลงมาไม่ใช่เกาะล้างไม่มีอะไรเลยต้องส่งข้าวส่งน้ำเนาะต่อมาค่ะข้อที่4 inform us that most of the villagers are uneducated แจ้งว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยในหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะคะไม่มีการทำให้พี่เขียนศึกษาไม่มีการศึกษาและก็ว่างงานนะคะถามว่าเขาว่างงานไหมน้องเห็นคำว่าอะไรไหมในนี้ says another diver ในที่นี้คือดำน้ำนะคะดำน้ำไปทำอะไรล่ะดำน้ำไปเก็บปลิงทะเลใช่ไหมที่บอกว่าได้อันละ1ดอลลาร์ตัวละ1ดอลลาร์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละ employed อันนี้แหละเป็นอาชีพแล้วถูกจ้างแล้วจ้างให้เอาปิงทะเลนี่แหละ employed แปลว่าถูกจ้างเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าก็สื่อว่าคนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่ไม่มีว่างงานไม่มีงานทำหรือว่าว่างงานใช่ไหมไม่ใช่นะคะเขาก็ไม่ได้พูดตรงไหนเลยว่าไม่มีการศึกษาการที่นั่งบนกระป๋องน้ำมันไม่ได้แปลว่าไม่มีการศึกษาพี่มีการศึกษาพี่เรียนมหาลัยพี่เรียนนั่งกระป๋องน้ำมันเลยพี่ผิดเหรอไม่ใช่ผิดแต่ไม่มีข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อนี้มโนเองต่อมานะคะข้อสุดท้ายช้อยที่5 suggest that people there are the country's poorest ต้องการจะให้ความเห็นว่าผู้คนที่นั่นเป็นคนกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศนะคะที่นั่นในที่นี้ก็คือในเมืองในผู้ผิดค่ะในหมู่บ้านดูบลินใช่ไหมคะข่าวเขาบอกว่าจนที่สุดหรอถ้าจนจริงๆอาจจะไม่มีบุหรี่ก็ได้นะส่วนอื่นของซีเรียลจะไม่มีข้าวกินด้วยซ้ำเนี่ยว่าจะไม่มีบุหรี่เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะตีความไปเองว่ามันดูจนแต่ไม่ได้แปลว่ามันจนที่สุดนะคะการที่เราตอบคำตอบเนี่ยเราต้องเลือกช้อยที่มันดีที่สุดเนาะอย่าเอาแค่เป็นไปได้แล้วก็เช็คให้ครบทุกช้อยนะคะสมมติว่าไอ้เจ้าข้อที่ถูกข้อที่สองเนี่ยอยู่ช้อยที่ห้าเนี่ยเราต้องเช็คนะอย่าเห็นแบบเฮ้ยดูจนๆการเลยไม่ดีลิเวอร์การเลยนะคะถ้ามีเวลาก็อ่านให้จบเนาะสำหรับข้อที่42ก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ